เราเห็นกันไปแล้วครับว่ามีเรื่องของพลังแฝงเข้ามาแล้วก็การปรับเปลี่ยนในเรื่องของการอัปเดตแพทเนี่ยบอกน้องๆก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นการดูการแข่งขันโปลีกับทั้งๆที่แบบไม่ได้มีการบัฟซัพพอร์เตอร์หรือว่าแทบจะไม่มีการบัฟเลยยังไงก็ดูอยู่แล้วอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าทำให้ซัพพอร์เตอร์ดูด้วยแล้วกันรอดูว่าจะเป็นอย่างไรครับเพราะฉะนั้นอาจจะขอเบาเสียงเขาหน่อยนะแบนฟอร์เรนติโน่ก่อน AQ อยู่ฝั่งบลูทีมเมกาอยู่ฝั่งเรดทีมเดี๋ยวเอาหน้าพี่หลบไปก่อนเดี๋ยวหน้าพี่ค่อยมาในเกมแล้วกันไม่ต้องอยากดูกันหรอกตอนนี้ซิปเอนโซโอ้คือซิปตอนนี้แม่งโกงเว่อร์แล้วก็เอนโซเองเนี่ยเป็นจังเกิลอากาศีฟที่เรียกว่ามาร์คใครก็ตายอ่ะเป็นฮีโร่ที่ซีซัดไฟนะครับพี่เรียกว่าซีซัดไฟนะซีซัดไฟถนัดมากด้วยนะครับกับคอมนี้แบนดาซี่ออกไปตอนเนี้ยเห็นว่าเขากำลังปรับเปลี่ยนเรื่องนี้กันอยู่อาจจะเนิร์ฟนะอาจจะเนิร์ฟในส่วนของไอ้ circuit protection อ่ะไอ้ตัวโล่สีทองให้เอาในเรื่องของวิ่งเร็วออกแล้วไปใส่พวกดูดเลือดแทนพวกเมจิกแวมไพร์แทนพวกพี่ก็โอเคนะเพราะอีเกาะทองเนี่ยแม่งโกงเกินอีเซอร์เคทโปรเทคชั่นเนี่ยซักเคทโปรเทคชั่นเนี่ยแม่งโกงเกินโกงจนแบบคนอื่นไม่แทบการแข่งขันเนี่ยแม่งอย่างน้อย 2-3 คนต้องใช้อะซึ่งมันดูไม่หลากหลายก็น่าจะผิดจุดประสงค์ที่เขาอยากให้เป็นแล้วโอ้เฟิร์สพิกเบลดัมว่ะเฟิร์สพิกเบลดัมเหรอค่อนข้างแปลกใจฮะพี่ปิดเสียงไลน์ก่อนเดี๋ยวน้องจะเอ๊ะไลน์ผมหรือเปล่าไฮยาเตะกับเดียวเซียนเมตาตอนนี้ยังไม่นิ่งนะครับเราเอาไปเทียบกับต่างประเทศไม่ได้เลยต่างประเทศไม่เล่นเดียวเซียนนะแต่บ้านเราเนี่ยดูทรงไงก็เล่นเดียวเซียนไฮยาเตะเดียวเซียนถามว่าไอ้พิกไฮยาเตะเนี่ยแพงไหมเนี่ยพิกเนี้ยแพงไหมไม่แพงมากนะคือตอนนี้ไฮยาเตะอยู่ในเทียร์รองๆซะมากกว่าถ้าเทียบกับเฟนิกไม่ค่อยจะปิ๋วเท่าไหร่ฮะมารอดูครับว่า SQ จะต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้งหมดที่วิเคราะห์เนี่ยเป็นวิเคราะห์สดก็คือดูไปพร้อมกันดูไปพร้อมกับการแข่งเลยนะครับแต่ดูได้เฉพาะซัพพอร์เตอร์เพราะงั้นถ้าใครดูย้อนหลังแล้วอยากดูไปพร้อมกันก็กดซัพพอร์เตอร์มาแล้วกันนะครับมันอาจจะมีผิดก็ได้เพราะว่าพี่ก็ไม่ใช่ผู้วิเศษไม่ใช่ดอสตาร์ดามูดแต่ถือว่าเป็นการฝึกวิเคราะห์ฝึกอ่านเกมไปด้วยลินดิสกับลิเลียนาลิเลียเนี่ยลิเลียนาเนี่ยแพงนี่ลิเลียนาเนี่ยแพงมากคือเมตาเนี้ยลิเลียนาโคตรเก่งเลยนะจากตัวมาของไอตัวโฮลี่ทันเดอร์เองทำให้โป๊กแรงขึ้นตรงนี้สิ่งที่เห็นนะครับในคู่ของเลนกลางคู่เลนกลางเนี่ยลิเลียนาฟรีกว่าโป๊กง่ายกว่านะครับถึงแม้ว่าตัวของเตียวเซียนเองจะมีเกาะเป็นลูกโป่งไอ้เกาะบาไอ้เกาะชิวของเขาแต่พี่มองว่าเตียวเซียนเป็นตัวละครที่ดาเมจเบามันก็จะได้ในเรื่องของการโซนของการของทีมไฟของการเติม CC นะแต่ต้นเกมเนี่ย AQ ไม่น่าจะเร่งครับเอคิวไม่น่าจะเร่งเพราะว่าเป็นตัวอย่างลินดิสนะครับลินดิสจะเก่งกลางเกมเพราะนั้นถ้าไปในช่วงของกลางเกมกับต้นเกมเนี่ยตัวเนี้ยจะมีปัญหาที่มีปัญหาคือดาเมจจะขาดทีมี่เองก็ไม่ได้เป็นฟูลแทงค์ขนาดนั้นจะเอามาเล่นเงินเหรอถ้าจะเอามาเล่นเงินให้กับไฮยาเตะสิ่งที่ทีมี่ไม่ชอบนะครับทีมี่แพ้ทางบอดดัมในเรื่องของพุ่มเท่ากับว่าคู่กลางคู่เนี้ย2ตัวเนี้ยชนะเตียวเซียนกับทางด้านของตีมี3ตัวแรกครับ3ตัวแรกนี่1 2 3ชนะทางเมกาแต่ถ
ถ้าไม่ได้ขาดมากแล้วไฮยาเตะเกิดก็โอเคอยู่นะแบนคิกแน็กแบนยีน่านะครับแบนลินบนแล้วก็จี้ไปที่ CC5 สองตัวครับคือด้วงกับทางด้านของด้วงกับทางด้านของเอนโซเหมือนบีบให้เขาหยิบนาคอร์ดกับการทางด้านของเมก้าเองครับเลือกแบนทางด้านของลิกเตอร์กับทางด้านของโอเมนนะครับไม่อยากโดนเติมไม่อยากโดนเติมเกมแล้วก็เหมือนว่าเริ่มเห็นเป็นดาเมจขาดนะเนี่ยเรามองดูดินาคอร์ดเป็นตัวใช้ตังครับกับตัวสปิดพุทธครับนะตัวที่รวยจริงๆเกมนี้ที่ต้องรวยนะต้องรวยคือไฮยาเตะปัญหาคือลินดิสเนี่ยเป็นป่าเพราะงั้นโอกาสสูงมากที่2ตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นเลนมังกรใหญ่กับมังกรเล็กเนี่ยจะไม่ใช่แครี่นี่มาจ้ามาตัวหนึ่งละคิวกอดมาอีกตัวหนึ่งละลำบากแล้วครับนี่นาคอดลำบากแล้วนาคอดไฮยาเตะลำบากแล้วคำถามคือนาคอดจะฆ่าใครนาคอดจะฆ่าใครฆ่าคิวกอดฆ่าได้หรือเปล่าฆ่ามาจ้าก็ฆ่ายากลิเลียน่าก็มีโมบิลิตี้เอาเบลดัมนี่ลำบากเลยถ้าเมก้าจะได้เปรียบมีอย่างเดียวคือต้องเล่นเกมไวต้องเล่นเกมไวต้องเข้าป่าต้องระเบิดป่าเขาอะด้วยความที่มีตีมี่นาคอดนะครับเตียวเซียนไฮยาเตะพวกนี้เล่นเกมไวได้คิดว่าไงคิดตรงกันปะลิปโป้เอาไปชนกับคิวก่อนถามว่าทำไมไม่เอาทาร่าไปชนกับคิวก่อนไอ้4ตัวที่นับมาข้างหน้าเนี่ยก็ไม่มีดาเมจอยู่แล้วถ้าเอาทาร่ามายิ่งไม่มีดาเมจเข้าไปใหญ่เลยงั้นเอาลิปโป้ไปยังทำดาเมจได้ลิโบบัมอันติด้วยนะเป็น1ตัวที่1โหดเหมือนเดิมใช่ฮะนะครับใช้พลังแฝงเก่งด้วยในแพ็คนี้ไม่ว่าจะเป็น Desperate Duel เพื่อที่จะเล่น1หรือจะเล่นเป็น Devil's Awakening เพื่อใช้ในการชิงจังหวะด้วยครับเอาละครับต้องมารอดูครับถือว่าน่าสนใจมากๆครับในตั้งแต่ในการดราฟเลยครับสำหรับทั้ง2ทีมฮะโอ้ต้องมารอดูกันเลยครับว่าเกมแรกนั้นจะเป็นของใครครับกับ HQ Esport Club ครับและทางเมก้าอีสปอร์ตครับในเกมแรกฮะของวันที่3การแข่งขัน RV Pro League ซีซั่น4ครับปุ๊บตัดเข้าโฆษณาชอบป่ะถ้าทำให้ดูกันอย่างเงี้ยยังทันไหมครับทันครับทันครับทันอีกยาวเลยเพิ่งเริ่มเองโอ้เดี๋ยวพี่อธิบายพลังแฝงก่อนนะพลังแฝงลิปโป้เอามาเป็นเดลเพลตดูเอลก็เมคเซนส์นะครับเพราะว่าเดลเพลตดูเอลเองเนี่ยคือมันได้ในเรื่องของจำนวนฮิตที่ตีแล้วก็ได้ในเรื่องของการได้เลือดซึ่งตัวลิปโป้มันเป็นตัวที่ตีกวาดอยู่แล้วมันก็โดนหลายคนมันก็นับหลายฮิตซีซีไฟเองด้วยความที่
ต้องเล่นเกมเร็วครับก็น่าจะเป็นนี่แหละครับ Circuit Protection นะ Circuit Protection 4คนเลยถามว่าทรงเนี้ยมันดีหรือเปล่าไอ้ทรง Circuit Protection 4คนเนี้ยต้นเกมมันดีท้ายเกมไม่ดีนะท้ายเกมดาเมจขาดนะอย่างที่พี่บอกว่าเตียวเซียนดาเมจน้อยอยู่แล้วเพราะงั้นต้นเกมต้องทำไม่ได้เลยอันนี้บีบตัวเองมากกลับกันครับทางด้านของ AHQ นี่เลยไม่ว่าจะเป็นลินดิสมาจ้าคิวกอดลิเลน่าขอแค่ทรงพอการเกมท้ายเกมสบายกว่าก็ถือว่าทำถูกแล้วนะเพราะว่า HQ นี่ปล่อยให้เป็นแมชอัพนั้นบอกเลยว่าสู้ยากมากครับจะไม่ดีต่อตัวคิวกรอดเองครับฮายาเตะยิ้มแฉ่งเลยฮะเจอปลาไหลที่ต้นเกมไม่มีของนี่ไม่มีความน่ากลัวเลยตัวอย่างฮายาเตะนี่ไม่ได้มี CC ที่แบบจะใช้หลอดกอล้างได้อยู่แล้วด้วยเน้นความคล่องตัวของตัวเองมากกว่าครับผมอ้ออีกเรื่องนึงหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับตัวลิโป้เองอ่ะเวลากดอันตีล้างสถานะนะไม่ติดสถานะนะช่วงที่กดเท่านั้นนะฮีโร่เอชคิวดีกว่าเยอะไล่ตามมาจังหวะนี้มีใจหรือเปล่าครับไม่มีฮะถึงแม้ว่าจะไม่ตายแต่ว่าเสียเลือดเยอะขนาดนี้ด้านเห็นไหมกลางสู้ไม่ได้กลางเป็นลิเลน่ากับเบลดัมเรื่องของมินเนี่ยนได้ฮะแต่ว่าด้านล่างจะเป็นทางพิซซ่าแต่ต้องเฟรดัสที่ฝั่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไฟมังกรใหญ่กันแบบโถมแบบไม่ให้เอาอ่ะมังกรใหญ่ในแพทนี้ได้เงินน้อยครับได้เย็กพี่น้อยเพราะฉะนั้นแพทนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการคุมพื้นที่เวกบัฟกันซะมากกว่าครีปด้านหลังครับผมเต๋าโอ้โหหลังจากที่ว่าไปว่าทางแฮมต้องกลับบ้านทำให้เสียเวฟโอ้4กับ3มั้ยนะหรือว่าห่างกันเยอะนะเพราะว่าตัวเมก้าเองได้นี่ด้วยนะใช่ครับคือรู้อยู่แล้วนําก่อนด้วยนะก็ยังมีสปรินต์อยู่ครับคือแฮมใช้ไปแล้วด้วยก็เลยยังไงมันก็ค่อนข้างปลอดภัยรวมถึงอย่างที่เฮโก้บอกจริงครับว่าแฮมเสียครีปไป1เวฟเพราะงั้นอะไรไงเนี่ยครับแล้วไฮยาเตะก็ไม่ได้กดดันด้วยระหว่างคิวกอนแล้วก็ตัวของลิโป้คือไฮยาเตะกับตีมี่พยายามที่จะเดินล่างกับกลางนะครับเพื่อแท็กครีปพยายามแชร์เงินให้มากที่สุดเพื่อให้ตัวเองรวยแล้วคราวนี้เรามาดูกันว่าถ้าไฮยาเตะรวยแล้วอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะได้ยิงหรือเปล่าอย่าลืมนะมีเบลดัมขังนะนอกจากเบลดัมขังแล้วยังมีทางด้านของคิวกอดที่ไม่ติดสถานะหลอดออฟกอร์เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมี CC เยอะจากทางด้านของเตียวเซียนเองหรือว่าจากตีมี่จากใครก็ตามอ่ะมันแช่ไม่ได้นะมันแช่คิวกอดไม่ได้นะถ้าผ่านไปช่วงการเกมท้ายเกมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในช่วงของการเกมเนี่ยลินดิสจะเป็นตัวทำดาเมจนะครับแล้วก็ตัวลิเลน่าจะเริ่มแรงลิเลน่าจะไปเริ่มท้ายเกมนะครับกับคิวกอดนะครับสเกลความเก่งอ่ะของแต่ระยะมันดีกว่าเนี่ยเมกาต้องเล่นเกมไวเมกาฟาร์มไปไม่ชนะผลแล้วนาคอดท้ายเกมนาคอดถ้าดึงไปท้ายเกมนี่คือเล่นยากอ่ะคุมบริเวณสปิริตเซนเนลนะครับหรือมังกรเล็กนะสำหรับ HQ นะ2ตัวแล้วนะครับแล้วเดนี่เป็นอีกครั้งนึงนะเข้าใจสิ่งที่พี่อธิบายใช่ไหมครั้งก่อนก็เป็นแบบนี้นะคือยอมจ่ายแม้กระทั่งเอาติเพื่อจะเคลียร์ตรงกลางให้ได้ทันนะครับคูดาวก็ไม่ได้ถึงกับเร็วนะฮะสำหรับทางบริษัทของใช่ครับตัวของเบรย์ใช่แต่ยอมจ่ายฮะเมื่อวานไม่ว่าจะเนี่ยฮะเตียวเซียนหรือว่าคริกซี่เองก็ยอมใช้เอาติเพื่อจะเคลียร์ตรงกลางไปก่อนเลยนะครับมิโซดากอนเฟรนส์ตัวที่2เกิดแล้วนะในเกมนี้4นาที55วินาทีแต่ว่าทางฝั่งของ HQ ยืนคุมกันอยู่ที่เลนกลางที่แอลขวามากับจ้าเอ๋เอาจ้าเอ๋ก็เจอเข้ามาตัวนี้ครับทางด้านของซีซีไฟครับต้องโดดออกเลยครับเข้าไม่ได้เลยสกิลซีซีคุมเอาไว้ให้สเกลโปรดักชั่นเด้งต้องออกตลอดโดนลินดิสแล้วเนี่ยโดนลินดิสเริ่มกระชากพุ่มแล้วโดนโป๊กจากลิเลน่าครับเข้ายากโคตรได้ชุบสมใจครับแต่ว่าคุณครับเข้าไปกลางวงล้อมคุณได้บิดมาเหมือนจะติดค
เดียวแล้วหมดเวลาของบิ๊กโบรครับกลายเป็นว่าตายเฉยอ่ะเมื่อกี้คือคุณไอบริดทำดาเมจเยอะมากเลยนะเสียอย่างเดียวคือไม่ตายฮะถ้าเมื่อกี้ตายบอกเลยว่าสวยมากแต่เคสเนี่ยโดนไล่อยู่ว่าตรงนี้ฟิกเกอร์มาครับแต่ว่ายังมีชีวิตรอดออกไปได้ครับติดไซเก็ตโปรเทคชั่นฮะเอาไม่ลงครับมีเสียงเด็กเลยนะเด็กข้างบ้านเล่นกันตอนเย็นได้กดดันนะของแฮมครับต้องรีบเคลียร์คิปออกไปก่อนครับเปิดของเขาเริ่มมาเพื่อเคลียร์คิปจะไล่ต่อมาแต่เอ็นทียังดึงข้างของโก้ทำไม่ได้ยังไม่ได้ใช้เนี่ยยังเมมไม่จบด้านล่างซีซั่น5เรียกว่าวิเคราะห์ก็ไม่ได้เนาะเรียกว่าอธิบายนั่งดูแล้วอธิบายง่ายๆภาษาคนให้ฟังแล้วกันโอ้โหแบบนี้ครับเพิ่งใช้เอาตีไปครับว่ายังไงเนี้ยคงต้องยอมปล่อยเลยครับแบบนี้จ่ายโกสวอล์กเพื่อที่จะดันคลิปเลยฮะไม่สนใจแล้วนี่คือคิวกอดเต๋าแบบสบายมากๆกดๆไปเลยเพื่อที่จะเอาป้อมให้เร็วที่สุดใช่ครับแฮมไม่มีพื้นที่เล่นซีซั่น5เข้าไม่ได้แล้วครับไม่รู้จะเข้ายังไงติดทั้งเบลดัมโดนโป๊กทั้งลิเลียน่านะโดนลินดิสไล่ใครเลยมาเก็บเรดบัฟต่อครับสำหรับ HQ ครับเลือกที่จะเก็บโซนของพื้นที่เอาเนาะดูน่าจะหักปากกาพี่เปล่าแต่พี่รู้สึกว่าถ้าไม่พลาดแบบพลาดใหญ่จริงๆอ่ะพลิกไม่ได้แล้วพอได้เฟิร์สบัตบวกกับป้อมเข้าไปทำให้การเงินกลับมาเท่ากันและตอนนี้ออกจะนำไปเล็กๆแล้วด้วยครับประมาณครึ่งพันถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินที่ใกล้เคียงกันแบบนี้ทางฝั่งของ HQ อาจจะแฮปปี้กว่าก็ได้ครับตัวเลดเกมค่อนข้างจัดนะไม่ว่าจะเป็นคิวกรอสแล้วก็ลิเลียนนะเข้ามาทางด้านข้างครับ KSA หามุมคราวนี้ตัวแยกดันเป็น NT นะครับที่เล่นตัวมาจ้าซึ่งนาคอดค่ายากมากโอ้แล้วเอาสกิลโปรเทคชั่นมาด้วยอึ๊บรอดไหมไม่รอดตายจะยืดได้นานนะโอ้ยแต่โดนแช่มาแช่สองรอบตกไปหนึ่งทีครับตัวนี้ก็พี่โบมาด้านหลังมาอยู่คู่มาแต่ว่าหุบไว้รอไว้ก่อนครับคู่เข้าได้ไม่เต็มที่ครับด้านหลังก็ต้องแฮมเข้ามาช่วยเสริมเพิ่มเติมสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรไปฮะเมื่อกี้สตัดซ้อนกันแฮมเล่นโคตรดีเลยพี่รู้สึกว่าแฮมแล้วดูอายุยังไม่เยอะด้วยต่อไปน่าจะเก่งมากโอ้แล้วเตลเซนออกตัดเลือดมาครับถามว่าถูกไหมถูกแหละเออเพราะเจอทั้งมาจ้าเจอทั้งคิวกอดแต่ดาเมจเบามากเลยนะอันนี้พึ่งดาเมจไฮยาเตะกับดาเมจทางด้านของลิปโป้เยอะมากอะพึ่งแบบสุดๆเลยใครเข้ามาแล้วรายงานตัวด้วยนะครับซัพพอร์เตอร์นะครับนะฮะได้โปรดสนิทกันเถอะครับเออไม่งั้นพี่ก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้จะไปสนิทกับพวกเราตอนไหนดาร์คโซเนียไวมากเลยที่7ที่8นี่มาแทบจะตลอดเลยนะครับแล้วเขาเปทามมิ่งมาก AQ ของปาดครึ่งชิ้นเท่านั้นนะฮะไม่ออกเป็นไฟเออร์สตอร์โบเต็มชิ้นสำหรับเดสของรัชเน้นที่จะเอาคลิปก่อนแล้วตรงนี้โดนยกครับนี่ไงดาเมจไปเหมือนกันครับจะขึ้นคิแล้วอ่ะลินดิสอ่ะถามว่าทำไมลินดิสไม่ออกไอเทมแบบโบใหญ่ไปเลยเราสังเกตว่าลินดิสแทบไม่ฟาร์มเลยนะลินดิสวิ่งทำเกมนะครับกดในช่วงของต้นเกมได้คือจบแล้วเกมนี้สวัสดีครับสวัสดีกระต่ายกระจ้าอันตีต้องแล้ววิ่งหนีออกไปก่อนครับซีซั่น5แล้วกลายเป็นว่ามังกรตัวนี้ตกไปของทางเอแล้วก็พี่ไม่แน่ใจว่าปรับเปลี่ยนหรือยังแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่ไอเทมป่ามันไม่ต้องอัพอะแต่ก็เก็บสแต็กไว้ได้แล้วค่อยอัพแล้วสแต็กมันเด้งขึ้นอะนะครับไม่ได้จับตัวป่านานแล้วไม่ได้ใช้พันนิดนานแล้วก็ไม่สามารถยังมันก่อนได้เก็บไปฟรีๆให้ธนาคาร HQ มันก่อนตัวที่1ของเขาเดี๋ยวต้องไปลองหาข้อมูลดูเราจะเห็นว่าหลายเกมของซีซั่นนี้ที่มันยาวไปถึง30นาทีแต่จริงๆแล้วอ่ะเกมอ่ะถ้ามันขาดมันขาดอย่างนี้เลยนะที่ยาวไปถึง30นาทีนั่นคือถ้ามันปล่อยให้ทรงๆกันอ่ะแบบเล่นกันไม่ขาดในช่วงของตอนต้นอ่ะมันพลิกเกมกันง่ายแล้วกลายเป็นว่าเกมตึงแล้วดึงลากไปยาวพี่ว่าฝีมือไม่ได้ต่างกันมากนะแฮมเนี่ยเด่นขึ้นมาเลยแฮมลิเอเนี่ยซีซีไฟนี่เด่นขึ้นมาเลยแต่ดับตัวเนี่ยต่างกันเยอะโค้ดเอคิวดับตัวดีกว่าใช้คำว่าดีกว่ามากๆด้วยโอ้โหแล้วเข้ามาเสียสองแบบนี้โดยที่ฝั่งทาง HQ เลือดไม่ค่อยลดเท่าไหร่ด้วยครับเพราะ NT เป็นตัวที่โดนสตาร์ทแต่อย่างที่ว่าครับมาจ้าก็คือมาจ้าโอ้โ
ไม่ค่อยเสียอะไรฮะทำให้ฝั่งของเมก้าสปอร์ตเสียเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัด NT เข้าไปลึกเลยฮะตรงนี้ปลุกทันทีครับตรงนี้ครับโซนสูงเข้าไปครับได้ป้อมเฉยเลยฮะโอ้ทำอะไรไม่ได้ครับไม่สวัสดีครับแผงหน้าหรือว่าตัวที่จะเข้าปะทะครับเล่นมาจ้า aggressive มากครับ NT ตรงนี้ต่อเนื่องเลยครับเต่านี่ทำอะไรไม่ได้แล้วดาเมจไม่ได้แล้วเข้าอะไรไม่ได้แล้วเข้าไปก็โดนขั้นจากเบาดั้มกับจากคิวกอดมีโป๊กสกอร์คิวไม่ต้องมีก็ได้ฮะถ้าเกิดเกมโอ้โหกลายเป็นไม่ได้หือไม่ได้อือเลยครับสนามเมก้าอีสปอร์ตครับคือ10นาที11ไม่ยังเป็นต้องฆ่าด้วยนะเนี่ยแล้วกดเอาออบเจกต์เข้าไปอย่างเดียวไม่มีทางที่เข้าได้แล้วดาเมจจากเวทก็ไม่ได้แรงแล้วพี่ถึงบอกไงครับว่าไอตัวซาร์เก็ตโปรเทคชั่นเองเอามาเยอะเกินไปก็ไม่ใช่ข้อดีนะด้วยการออกไปกรีดเกมหรือว่ารองเท้ากันซีซีนะครับโอ้โอ้ NT นี่ฮะจังหวะพยายามจะรอดออกไปแต่ว่าอันนี้นี่ก็คงรอดยากเลยครับมันต่อเนื่องเหลือเกินนะแต่ด้านหลังเข้ามาตรงนี้ด้านบนด้านบนด้านบนดูด้านบนดูด้านบนมาแล้วนี่ดูด้านบนเราไม่ให้กลับครับกลับบ้านกันง่ายๆครับและทางด้านของเต่าครับภารกิจสำเร็จครับมิชชั่นคอมพลีทฮะแล้วตรงนี้เอ้าเจอนาคอร์ดก็บวกดิไม่เพียงพอครับสำหรับทาง KG ฮะเมื่อสักครู่นี้พอฝั่งของเมก้าอีสปอร์ตแบ่งขึ้นไป2คนนะเพื่อที่จะไปหยุดคิวกรอสซึ่งพูดตรงๆว่ามิชชั่นมันถามว่าเป็นประสบการณ์โค้ชอย่างเดียวไหมก็ไม่ใช่มันต้องดูด้วยว่านักกีฬาเล่นได้หรือเปล่าด้วยคือบางทีโค้ชอาจจะเก่งแต่ข้อจำกัดของนักกีฬามีอะไรเงี้ยเป็นดาร์ฟที่ค่อนข้างบีบไปที่45ครับแม้กระทั่งตัวพี่ยังรู้เลยว่าเอาถ้าปิดด้วงปิดเอนโซ45น่าจะมานาคอดแต่ถ้าจะมานาคอดควรเล่นเกมไวไงคือโค้ดไม่ได้ดาร์ฟแย่นะถ้าถามในทรงพี่อ่ะในช่วงของต้นเกมเราลองคิดดูนะว่าเตียวเซียนตีมี่นะครับให้นาคอดหรือแม้จะเป็นเลนข้างทั้งสองเลนคือตัวลิปโป้เองกับตัวทางด้านของไฮยาเตะเองเล่นเกมไวได้หมดเลยเล่นเกมไวได้เก่งทุกตัวด้วยแต่ทีมเมก้าไม่ได้เล่นเกมไวทีมเมก้าเลือกที่จะโซนๆแล้วก็ฟาร์มโซนๆแล้วก็ฟาร์มก็เข้าทาง HQ ครับไม่ง่ายเลยครับลงคลิปนี้กูจะโดนด่าป่ะวะเนี่ยความเห็นส่วนตัวเนาะจังหวะการโถมเข้ามาก็เองครับไปโซนด้านหลังอีกแล้วครับเปิดวิสัยทัศน์มาแต่ว่ามันอยู่กับยิมพี่หวังกับเมก้าเยอะนะพี่ว่าเมก้าตัวดีเล่นดีแต่น่าจะโดนออร่ากดดันว่ะทำให้เมก้าแตกกระจายและจบเกมไปในสุดครับพี่ว่าโดนกดดันอ่ะสามารถแบบไม่เสียทาวเวอร์เลยครับสำหรับเอ็กซ์คิวสปอร์ตคลับครับในเกมนี้ขึ้นนำไปก่อนครับ